ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาพิสูจน์กันนะครับพิสูจน์ว่าตอนมาเทสปลาติดดีมากครับพอดีมีการเลื่อนวันลงนิดนึงครับพอดีทางทีมผู้จัดเขาติดญาติพี่น้องงานศพก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับเป็นวันที่24มกราคม67นะครับกำหนดการเดิมจะลง21นะครับวันนี้ราคาลดมานิดนึงครับเหลืออยู่900ครับเพราะว่าช่วงประกาศจะคนละพันอันนี้เหลืออยู่900นะครับอยู่ที่บ้านกัลลันทาตำบลเมืองยางอำเภอชำนิบุรีรัมย์นะรอติดตามครับพี่น้องช็อตเด็ดชาแรกเป็นยังไงนะครับคนก็พอดีครับผ่านกันสบายๆรอพี่สูโอ้พี่เล้งนู่นขึ้นแล้วนู่นนู่นข้างหน้านู่นหางน้ำใหญ่นะโอ้นะครับต้อเนี่ยครับต้อนางรองครับคนอันตรายครับคนนี้จับตามองดีๆครับว้าจุ๊ดเอาจุ๊ดลมมันแรงครับจวดไปแล้วจุ๊ดมาพี่น้องเราลุ้นครับชาแรกลงไปแล้วแต่ซูมยูมไหมครับพี่เอ็มโอ้พี่เอ็มชาแรกดูครับหกเจ็ดตัวแล้วครับชาแรกขึ้นมาแล้วทอนตะทอนโอ้ไม่ได้เห็นกันนานครับตะทอนโอ้ซูมไม่ซูมโอ้ยไอซูมยูมครับเจ็ดหกเจ็ดตัวอยู่ครับหวานกันสบายๆพี่น้องเอาแล้วครับโอ้ยมาแบบเงียบๆครับมาแบบเงียบๆเป็นกระโห่ใหญ่ครับหันไปเห็นแต่หัวแวบๆเมื่อกี้ครับน่าจะใส่5ใส่6อยู่มั้งครับปลากระโห่อ้าวกระโห่ครับกระโห่กับปลานิลครับมาคู่กันมาทางนี้ครับมาแพ็คคู่ดูแหแดงครับแหแดงเข้าไหมมันเหมือนปลามันชนแหแต่ยังไม่เข้าครับ2ตัวครับโอ้ชาสองพี่น้องชาสองบาดแสดงว่าเมื่อคืนฝันดีแต่ทอนนี่ดูครับมาแล้วครับพี่เล้ง4-5ตัวอยู่ครับอันนี้ประมาณเซนว้าเพียมโอ้หูยเดี๋ยวโอ้อ้าวผมอยู่ตรงนั้นแกยังไปเอาผมโอ้ยังไม่เห็นเลยเอาเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรถดักนิดนึงครับไปแล้วครับ เป็น10ดูแล้วครับเต็มเหล้าดูปุ้ยทําอะไรพี่ปุ้ยเอ้ยเริ่มแล้วครับดู3 4ตัวแล้วครับปุ้ยเรือใหญ่ดูครับนายเหสูตรเข้าไหมนายเหสูตรนายเหเซนปึ๊บนายเหเซนเหรอเห็นแล้วครับตัวหนึ่ง2 3 3ตัวตรงครับรอบนี้ตั้งใจถ่ายตะทอนเนี่ยครับ2ชามกี้แกซูมยูมากครับรอบที่3ครับซุ่มยูไหมกระตุกครับกระตุกแล้วให้มันเข้าเพลาครับปึ๊บรอบนี้โอ้ปาดคือเก่าปาด
ตะทอนครับคือเก่าคือเก่าแล้วครับมาจับตาดูคนนี้ดีๆครับเพราะว่าเมื่อเช้าแกถอนไปเยอะก็รักกันเนาะอยู่ใกล้กันนี่แหละสมองหมดสองขวดง่วงนอนเลยนะหมดสองขวดง่วงนอนหมดเอ็มร้อยนะง่วงนอนเอ็มร้อยขวดยาวอ๋อเอ็มร้อยขวดยาวมาไหมมีตึกมีตักไหมเขาให้ไปอยู่กลางมาอยู่พากันไปอยู่ฝั่งไม่นี่มีแต่ไม้นี่มีแต่ไม้เลยโอ้ไม้ดินได้โอ้โอ้ตัวตรงแต่ได้6ตัวตรงแล้ววันที่1เลยไม่ถูกอะไรเลยไม่ถูกอะไรเลยฮะ6ตัวเองน้องโอ้ยตะแกรงรถเกี่ยวโอ้ซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มนี่ให้เท่าไรได้ปลาตัวใหญ่คุณบอกอ้าวน้องรุ่นพี่เอ็มนะครับบอกมันฝังเม็ดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่เข้าเพลามาดูว่ามันไม่เข้าเพลาเนี่ยมันจะมีหลงเหลือมาบ้างไหมมาสองครับมันยังไม่เข้าเพลาปุ๊บมาพี่น้องปีศาจสุราครับปีศาจสุราเพียนมาครับปุ๊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 บเอ้ย4-5ตัวเลยครับเม็ดเต็มแหอยู่ครับน่าจะออกน่าจะออกน่าจะออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหลือ1เหลือ2 3ไม่ครับได้3ตัวเดี๋ยวเข้าวานวานแค่เสียเข้าคืนมาแล้ว3 4ตัวอยู่ครับปึ๊บปึ๊บมาไหมครับมาไหมครับโอ้ไข่เนาะเสื้อสีส้มเนาะเดี๋ยวจะโทรหาแกปึ๊บปึ๊บพี่น้องมีทางทางครับมีทางทางครับไอ้ยายาโอ้โอ้โอ้เอาสามสี่ตัวโอ้เสือเขียวน้องใครดูสุ่มยุ่มเลยแถวนั้นน่ะหลายตัวเลยครับเสือส้มกับเสือเขียวนะหลังจากลงจากงมไม้หลายรอบมากครับเหลืออยู่4ตัวกว่าจะได้ขึ้นมาครับพี่น้องงมไม้จนได้มา4ตัวอยู่ครับ4หรือ3 3ครับเออ4-5ตัวอยู่ครับเริ่มขึ้นจากโคลนแล้วครับนี่ว่าปลานิลต้องรอสักพักหนึ่งครับแรกๆมันจะนอนโคลนครับนะพี่น้องหลังจากแช่ไว้ตั้งนานจะโดนปลาหรือโดนไม้ครับกองเคลียร์เยอะด้วยครับดูครับคนวานคนเดียวดูกองเคลียร์ด้วยครับนี่คนรอกับแกล้มเงียบกริบเลยเงียบกริบครับแต่เม็ดดูเม็ดที่เพลาอ่ะเบาอันนี้เขาสับขาหลอกกองเคียร์ครับบอกว่าเงียบกริบมาพี่น้องเราฟังกองเคียร์ได้เฮไหมมีเฮไหมสงสัยจะไม่ได้เฮไม่เห็นมีตึกตักปึ๊บกองเคียร์ดูกองเคียร์รอเยอะโอ้แซวว่ากองเคียร์รอกับแกล้มได้ตะเพียนตัวเดียวโอ้มาพี่น้อง3ตัวดูเอาทางนี้ก็3ครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับเริ่มขึ้นมาแล้วหนูเจ้าชู้ครับ3ตัวเริ่มขึ้นมาแล้วครับเรื่อยๆครับเหมือนจะเข้านะครับ
ไอ้ดองครับไอ้ดองโอ้สองตัวครับมาพี่น้องมานายเฮสูดนายเฮสูดมาปึ๊บ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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้โหเออนู่นครับนายเฮสูดครับปลาใหญ่ปาดพี่น้องเกือบแล้วครับโอ้หลุดไปครึ่งตัวแล้วดูมันเข้าเพลาไปครึ่งตัวครับตะทอนตะทอนตะทอนโอ้ยังเหมือนเดิมครับตะทอนนู่น4-5ตัวอยู่ครับปาดแกเข้าอยู่ครับเมื่อกี้นู่น3-4ตัวครับอุ้ย5ตัวแล้วมั้งนู่นนะกี่ตัวนะกี่ตัวครับนะ6ตัวป๊าดพี่น้อง6ตัวยกก่อนยกก่อนโอ้ยครับตะเกียรถเกี่ยวครับตะเกียรถเกี่ยวครับเอาอีกแล้วเหมือนมีปลาตำแหกแกอยู่เหมือนมีปลาตำแหกแกอยู่ครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับตำแหอยู่นี่ตำแหอยู่ครับปึ๊บปึ๊บเอาปลานิ่มปลานิ่มเอาใส่ยุ่งใส่จะติดปลาด้วยติดไม้ด้วยมั้งครับรอลุ้นแกครับกำลังจะยกขึ้นแล้วครับกำลังจะยกขึ้นแล้วครับกี่ตัวครับหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่ครับหลายตัวเอาพี่น้องอยู่หรอสองเองนะอยู่หรอไม่ใหญ่ได้ตัวกองเชียร์กองเชียร์รอเชียร์เยอะสามตัวสี่ตัวแล้วแหละเอาบอกเลยบอกเลยลึกกุ้งแล้วเด้อเฮ้ยค่อยๆลากขึ้นมาครับค่อยๆลากขึ้นมาครับนี่1 2 3 4 5 6 7ตัวประปิลปลาเก่าฟังเลยเว้ยกองเชียร์ดูครับปลาเข้าเพราะแรงเชียร์เยอะลุ้นไปเรื่อยๆครับมาเชื่อผมนะเชื่อผมไม่ผิดหวังกูใส่เห็นมันบ่อนนะรอลุ้นนะพี่น้องโอ้มันบ่อนอยู่ตรงนี้เองกี่เนี่ยยังเหมือนเดิมโอ้ตะทอนไปทำอะไรมาทำไมมันเด็ดแท้วันนี้โดนทุกรอบเลยครับดูครับเล็งอยู่ฟังครับมาชาละ3 4 3ครับชานี้มาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆราสุมยุมไหนใครสุมยุมมาพี่น้องผมชี้เป้าเมื่อกี้ครับพอได้ลุ้นไหมเกี่ยวว่าสาวไปทางนู้นมันไม่ค่อยติดมันต้องสาวขึ้นฝั่งครับไม่มีสักตัวเลยมีแต่ชายปาดโมยนู่นไอตัวนั้นแหละบ่อนเมื่อกี้นะตัวเดียวนะโอ้วานได้ตัวบ่อนเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาพี่น้องเนอะผมเห็นเลยตัวนี้แหละที่บ่อนน่ะเลยชี้บอกตัวนี้แหละมันจำหน้าตามันได้นะปึ๊บ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 มา1ครับตอนนี้ตลาดปลานะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับชาวบ้านมาขอซื้อปลาไปแล้วพี่น้องปึ๊บ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 มาแล้วครับมาแล้วครับเอาอีกแล้วจ้องนานแล้วจ้องนานแล้วมาแล้วครับยังไม่ทันไรก็เอาปลาขึ้นมาขายแล้ว
ลาดปลานะครับเริ่มแล้วครับพี่น้องอันนี้เพิ่งหวานแป๊บเดียวเองครับเพิ่งหวานเล่นๆนะยังไม่ได้หวานจริงนี่ไม่ค่อยโดนหินบ้างตรงนั้นมาแล้วครับโอ้ดูครับลูกค้ามารอเพียบเลยพี่น้องนี่ดูครับแป๊บเดียวครับไม่เยอะครับเต็มกะละมังเองครับนี่ครับยอดจองตัวนี้มาถล่มทลายนะครับตัวละโล2โล3โล เป็นการขายปลาที่คลึกครื้นที่สุดครับผมเอาลูกค้าเป็นแถวเลยครับนี่อ้าวนี่ครับอ้าวปลากะละมังเดียวนี่เอาใครได้ปลาครับพี่เอาขึ้นมาขายครับช่วงนี้ช่วงลูกค้าอยากซื้อดูครับเต็มเลยครับดูครับพี่น้องเข้ามาไม่ได้ครับเพราะได้มาแต่มือครับตัวใหญ่เจ็ดขีดครับเนี่ยแต่ไซส์ใหญ่น่าจะเกือบโลอยู่ครับแต่เก้าขีดตัวนี้อยู่ที่โลหนึ่งพอดีครับเอาตัวใหญ่โลเดียวคนเดียวโลใหญ่ตัวเดียวนะนี่ครับพี่น้องดูตอนนี้ครับขายคนเดียวลูกค้าแน่นลูกค้าแน่นครับคนหวานก็หวานไปพี่น้องแกลงไปหวานต่อแล้วครับดูมี2โลมี3โลดูครับพี่น้องคึกคืนมากครับคึกคืนมากครับได้คิดน้ำเหรอนี่ครับสดๆหน้าบอยอย่างนี้แหละครับพี่น้องแซ่บ3โลนี่ของอันนี้ไปก็ข้าวเที่ยงพอดีเลยครับนี่นี่คิดเมนูไว้แล้วใช่ไหมครับคิดแล้วคิดไว้แล้ว3โลครับปลาสองปลาย้ายตั้งหลายโลสองปลาสองสามโลสามโลสองโลบ้าปลาสามตัวสี่ตัวครับลงไปครับโดนอีกแล้วดูขึ้นมาขายเมื่อกี้อย่างคลึกครื้นสองตัวโอ้ปานอันไหนใหญ่กว่ากันเฮ้ยไม่ได้มีการเอาไปปิดไว้ก่อนอะไรโอเคโอเคได้ของใหญ่ครับแล้วเปลี่ยนตัวเลยโอ้ระวังมันงับนะคอใหญ่กี่ตัวเนาะโอ้หลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวลงไปเอาตรงฝั่งนะพี่น้องนอกจากจะดูเซียนแหแล้วครับมาดูเซียนปลดบ้างครับธรรมดาที่ไหนครับดูครับเซียนปลดยุคใหม่นะครับธรรมดารุ่นนี้เราจะเห็นอยู่แต่รถแห่ครับแต่อันนี้มาอยู่แถวโบครับแต่นู้นรถแห่แต่อันนี้ปลดแห่ครับเนี่ยครับพี่น้องสายปลดครับหวานด้วยไหมนี่หรือปลดอย่างเดียวสงสัยจะหวานด้วยมั้งครับอันนี้เป็นเซียนปลดเราจะเป็นแม่ค้าแล้วครับดูแม่ค้าครับโอ้ได้หลายตัวอยู่นี่ลองดูแม่ค้าขายปลาครับนี่ครับปลาอะไรนะเอาตัวละโลทางนู้นเขาขาย70ความจริงเอาช่างไหมช่างอ่ะนี่เขาไปแล้วดิ
ไปเลยดิไปทางแถวนั้นก็ได้ก็ไปทางโน้นดิไปทางแถวนั้นก็ได้แถวตรงไหนไปแล้วครับตามออเดอร์ครับตามออเดอร์ครับกี่โลอันนี้กี่โล3โลครับเจ้าก็บ่ถือกระสังมานำพี่น้อง3โล 1,200 ครับพี่น้องแต่เป็นทั้งแผนกปลดแหแล้วก็แผนกขายครับพอได้ขายอยู่พี่น้องพี่น้องได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับอันนี้ยี่โศกป่ะอันนี้ยี่โศกใช่ไหมยี่โศกครับแหมมันออกแดงไหมออกแดงไหมโอ้ถ้าแดงแดงยี่โศกยี่โศกก็ได้กระโห่ตัวหนึ่งแล้วนะครับปาดพี่น้องหมานแท้ในไซส์ใหญ่2ตัวเลยครับมันกระโห่กับยี่สกยี่สกครับตัวประมาณสักอุ้ย4 3โลได้อยู่ครับประมาณ3โลน่าจะได้โอ้นี่เล้งเล้งตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยน้องเองจะทันไหมจะทันไหมแห่เหลืองแห่เหลืองนะเร็วเร็วแห่พระแห่พระเร็วแห่พระได้ขนาดหนูบองเลยเอาเอาเอาพี่น้องตัวเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นโอ้ทางนี้ซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มสามตัวมั้งครับว่านให้ได้ถุงยางถุงพลาสติกครับพูดเพราะเพราะพูดถึงถุงพลาสติกว่านให้ได้ถุงยางพลาสติกกี่ตัวครับกี่ตัว2หรือ3นี่แหละโหดูโลฟังทะนุดูโลฟังทะนุดหลายตัวเลยครับหลายตัวโอ้ลื่นดีว้าได้ไปเยอะหนักเลยลื่นเลยดูตอนโยนโยนขึ้นเรือนะครับ3 4ตัวนี่ละมั้งเดี๋ยวเข้าไปวานฟังปลามันเข้าฟังทันไหมพี่เล้งทันไหมไม่ถึงมันนะมันอยู่ฝั่งออกขวาหน่อยนึงไม่ทันครับพี่น้องมันอยู่แถวนี้แหละสายใหญ่น้องนายแหสูตรครับเอาขึ้นไปแล้วโอ้เห็นเขาขายอยากขายมั้งโอ้ยไม่ได้เท่าไรเราแค่ยกไม่ไหวเองเหมือนจะเห็นตึงๆอยู่ครับมีเข้าไหมมีเข้าไหมยังอยู่ยังอยู่ครับ2ตัวอีกเรื่อยๆครับลามาเรื่อยๆพี่น้องมาเรื่อยๆครับทีละตัวที่ได้มาขายเกือบหมดแล้วมามวยเดียวมวยตัวเดียวตัวใหญ่ฮะนะเกี่ยวว่ามีเม็ดมีเม็ดอยู่หลังเรือไอ้แหใช่หรือเปล่าพี่น้องตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้โหนู่นๆเอาละครับเอาละครับวิ่งดูเม็ดดูเม็ดบุ๊บบุ๊บอยู่นี่อาดสายจะเป็นช็อตเด็ดสอนแหเลยพี่ทั้งสอนเลยสอนไว้ก่อนเนี่ยพี่เล็กบอกเหดับไหนเหดับไหนแล้วต้องสอนนะเนี่ยรอลุ้นพี่น้องรอลุ้นเด็ดแท้ตัวนี้เด็ดแท้เพราะว่าตัวใหญ่แกก็ได้ทางนู้นได้2ตัวมียี่สกับกระโห่รอลุ้นครับรอลุ้นครับน้องลงไปแล้วครับอ้าวไม่ลงแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ลงแล้วขึ้นแล้วหนาวครับหนาวขึ้นมาแล้วครับมาแล้วมาหยิบแล้วครับเอาพี่ปุ้ยบอกอืม
ไม่ซ้อนนะตกลงไม่ซ้อนใจเหมือนกันนะปุ้ยบอกถ้าใจไม่ต้องซ้อนเมื่อกี้ว่าจะซ้อนมาเราดูดับไหนเราดูดับไหนแล้วเนี่ยใจคือกันนี่ปุ้ยปุ้ยห่างแหรอไม่เขาไม่สอนพื้นนั้นไงเจ้าพื้นที่สอนมันรู้ไม่รู้อะไรกับผมเลยเนาะอะไรนะใจมีคนหนึ่งแล้วอะไรพี่ปุ้ยอะไรพี่ปุ้ยบ้าอะไรยังอีกยังอีกไม่สอนปุ้ยตกลงแล้วก็ไม่สอนแล้วใจใจไงใจเหมือนกันเนาะโอเคดึงก็ดึงแกไม่ห่างเฮโร่ด้วยครับไม่ห่างเฮโร่เอาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเอาสายจะได้หายหลุดจากเรือไปแล้วโอ้อยู่ครับอยู่ครับปึ๊บปึ๊บมันเม็ดตรงนั้นแหละมันเม็ดตรงนั้นแหละไปแล้วเย้ก็เชียร์ดิเออไฟยุยงครับไฟยุยงไปแล้วไปแล้วโอเคนั่นแหละมันไปแล้วนะเดือกเกดิฮะเพราะมันไปแล้วนะฮะอยู่ยังไงปึ๊บตังพรวดต้นผมลงไปนู่นน่ะโทษแหละโทษพี่ปุ้ยแหละไม่ให้ซ้อนแหงไงเช็คดูอีกรอบครับเดี๋ยวว่ามันไปแล้วไปจริงหรือไปปลอมไปปลอมเพราะแกสีหน้าไม่ตกใจครับคนอะไรเซาซีแท้ไปจริงๆเอาผมฟันธงแกไม่รู้หรอกแกไม่รู้หรอกรอลุ้นครับจับคานรอครับให้แกเลิกพูดก่อนฮะน้องแกสอนแห่แล้วครับปึ๊บพี่ปุ้ยยังไม่รู้ตัวครับพี่ปุ้ยยังไม่รู้ตัวครับเดี๋ยวรอดูครับยกขึ้นมาแกจะว่าไงครับจุ๊จุ๊คนข้างหลังจุ๊จุ๊จุ๊แกจะได้หยุดไงขึ้นฟองอยู่ได้นี่สายมันกลับเข้ามาคืนขึ้นนี่นี่น่ะของวานนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะสายกลับมาที่เดิมรอลุ้นครับรอลุ้นครับมาสอนสองแล้วพี่น้องตอนนี้เราได้สับขาหลอกพี่ปุ้ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแกคิดว่าปลามันหลุดไปจริงๆจนแกไม่แซวแล้วแกเงียบแล้วครับดูรอลุ้นรอลุ้นครับมาลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันครับหมูริจาครับอยู่หรือไปฮึบฮึบขึ้นมาพร้อมกับพร้อมกับยังครับยังครับน่าจะไล่อยู่ครับไปพันปลาอยู่แน่นอนครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับอึบนี่โอ้ฮะเมื่อกี้เราซ้อมโกหกเขาไว้นะเมื่อกี้เราซ้อมโกหกนะอันนี้จะไปจริงๆเหรอสงสัยแล้วพี่น้องสงสัยการโกหกเป็นเรื่องไม่ดีครับ
ไม่น่าพี่ปุ้ยบอกสมพรปากเมื่อกี้น่ะนู่นครับนี่แหละพื้นนี้แหละที่ไม่ซ้อนเมื่อกี้นะครับ4ตัวพี่ปุ้ย4นะเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่อันนี้เพราะพี่ปุ้ยนี่แหละไม่ให้ซ้อนไงเลยไปหว่านทิ้งไว้ทางนู้นได้4เลยนะพี่น้องระวังรอครับมันยังอยู่ครับมันยังอยู่ครับรอให้มันหมดแรงสักหน่อยก่อนมาพี่น้องอ่ะลงอีกรอบแล้วครับเอาจริงละไปแล้วมารอบนี้จริงจังครับรอบนี้จริงจังเดี๋ยวรอดูพี่ปุ้ยนะครับรอดูพี่ปุ้ยนะครับรอดูอาการแกทางนู้นแล้วก็ต้องรอดูทางนี้ด้วยครับรอดูไอ้คนทางนู้นกับรอดูคนทางนี้เงียบคลายคลายคลั่งเลยยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ครับสอนสามไหมสอนสามไปจ้ะซบอีซบซบมันจำนี่จะใบเลยก็สอนสามเลยเออสอนเตะสามโค้ชซิตี้เสียสอนสามเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีเออสอนสองพอครับเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนนี่อีกสอนสองพอน้องน้องเมื่อกี้เห็นผู้สาวจับปลาคอไงนี่ป๊าดนี่พี่น้องดูครับเอายกนิดนึงโชว์นิดนึงป๊าดแซ่บหลายปลาคอระวังหลุดเด้อหมดเลยดินสะบัดตกตุ้มไปนะช่อนนี่เนาะเดี๋ยวรอลุ้นปลาใหญ่กันโตครับรอบที่4แม่บ้านเขาบอกว่านี่ตะมองพาให้ผมมุดไปตีหัวปลาน่ะนะฮึบไปไหมปึ๊บปึ๊บมารอบนี้แหละครับรอบนี้แหละปลาบูแบบนี้ลูกฮะปลาบูป๊าดสงสัยได้ปลาบูนี่บ้านปลาบูสุริยาเลยที่บอกปลาบูเหม็นบอกว่าถ้าได้ปลาบูให้ผมสาธุขออย่าให้เป็นปลาบูเลยครับมันปลาบูนะปลาดิบนะเสร็จดึงจิ๊กสกาวี้ก็เกล็ดแข็งไรมูคือเมสกาเนี่ยมีอะไรปลาอะไรครับเกล็ดแข็งปลาดีแล้วไอ้พี่ปุ้ยมีปุ้ยไม่อยากว้าวไม่อยากว้าวพี่น้องใส่โลอยู่ครับใส่โลอยู่มีตั้งนานขาดไปกัดไปพันจนหายใจไม่ออกแล้วทัตเตอร์อ้วนอยู่ครับตัวโลกว่าครับตัวนี้ลุ้นตั้งนานนี่เนาะท้ายเป็นปลาโคครับไม่ใช่ปลาช่อนนะครับปลาโคใหญ่ๆเกือบหลุดครับเนี่ยจะว่าเด็ดกรวบเลยติดพื้นที่ซ้อนไว้ครับไม่งั้นก็ไปแล้วดิดูครับติดอยู่พื้นข้างนอกครับอยู่พื้นข้างนอกเฉยเกือบทำไมสอนนี่จบยากเลยพูดยากเอาออกยากเป็นไรนอคนทำแหเองกัดบ้างจะเป็นไรได้เออปึ๊บปึ๊บปึ๊บโยนขึ้นบกก่อนโอ้ปลาบึนพี่น้องปลาบึนอยู่ใกล้ๆสิใหญ่มันโลโลเจียนมั้งเ
ต็มไม้เต็มมืออยู่ครับพี่น้องอ่ะคุ้มอยู่ครับปุ้ยปุ้ยเล็ก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 ไม่เท่าของพี่ปุ้ยหรอกโอ้ครับเนี่ยพี่น้องหนูนั่งรองครับนั่งปลดสบายใจเชิบครับเงียบเลยไม่พูดไม่จาเลยเงียบเงียบครับแต่กินเรื่อยๆครับเอากองเคลียร์เขาไม่ลดละเลยทางนี้มาลุ้นอีกสักรอบสิส่วนกองเคลียร์ยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับใส่โดดแล้วครับนี่เอาจนได้ครับผมกองเชียร์ต้มน้ำรอเลยกองเชียร์อุ่นใจแล้วได้กับแก้มเย็นแล้วนั่งเชียร์ตั้งนานนี่ครับพี่น้องฝั่งนี้จะเป็นไม้นิดนึงครับต้องลงไล่ลงดึงไม้ครับก็ได้มากได้น้อยคละคละกันอยู่ครับฝั่งนี้จะเอาปลายากนิดนึงแต่ปลาจะหนากว่าฝั่งนู้นนะครับปลาก็ไม่หนาเท่าไหร่ครับนะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้นะครับบ่อนี้เดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ